นั้นครับตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยต้องการกำลังใจสุดๆเลยครับครับพี่ว้างมาเองเลยคุณน่าจะเป็นตัวแทนในการให้กำลังใจนะครับได้ครับเชิญให้กำลังใจสุดๆนะครับเติมสู้สู้อัดจิตสู้ตายอีกคนนึงนะครับเชฟคิดว่าน่าจะออกท่าทางได้ดีที่สุดครับฮอลลี่ครับฮอลลี่ให้กำลังใจกับเพื่อนทั้งสองคนสุดๆนะครับพี่อังกฤษกับพี่แม่งเสียงปรบมือให้ทั้งสองคนด้วยครับการแข่งขันมันมาจนถึงรอบสุดท้ายแล้วอะเราจะไม่พลาดมันจะเป็นเมนูสุดท้ายมันจะเป็นตอนจบที่สวยงามแหม่มคะค่ะเมนูข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนของแหม่มอะแหม่มคิดว่ามีอะไรพิเศษกว่าเมนูข้าวเหนียวมะม่วงของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์รสชาติแล้วก็ความสวยงามแล้วก็จะทำตัวทุเรียนนะคะเป็นมูสในหนึ่งก้อนมีเท็กเจอร์และรสสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีเป็นไอติมข้าวเหนียวมูนค่ะดูหลายอย่างแล้วจะทันไหมจะต้องทำให้ทันให้ได้องค์ประกอบที่เราต้องการอยากจะได้ก็ยังต้องมีให้ครบเพราะว่าเพื่อให้จานนี้สมบูรณ์ที่สุดถ้าอย่างนั้นมารอดูกันว่ามันเข้ากันได้จริงป่ะขอบคุณมากค่ะเราคิดว่าทั้งรสชาติความคิดสร้างสรรค์ของจานนี้จะเอาชนะพี่อังกฤษได้พี่อังกฤษที่ว่าแข็งอ่ะหนูว่าหนูเอาอยู่อังกฤษครับข้าวเหนียวมะม่วงของอังกฤษเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าข้าวเหนียวทุเรียนของแหม่มยังไงบ้างครับใช้ข้าวเหนียวดำครับแล้วก็จะผสมความเป็นตะวันตกช็อกโกแลตกานาชผสานกับมะม่วงสดและเจลแฟชั่นฟู้ดแล้วก็มีความกรอบของครัมเบิ้ลมีไอติมที่เป็นชาเออร์เกรย์ครับคิดว่ามันน่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบที่ไม่มีใครเคยกินมาก่อนครับช็อกโกแลตเนี่ยมันอาจจะมีความหวานอยู่แล้วมันอาจจะทำให้ข้าวเหนียวรัดตัวแล้วอาจจะไม่สุกไหมครับผมก็เลยทำให้มันโอเวอร์คุกนิดนึงครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดความรัดตัวแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวที่มันแข็งเกินไปครับคุณอยากให้นิ่มกว่าใช่ครับนิ่มกว่าปกตินี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายของคุณแล้วทำให้ดีที่สุดครับครับขอบคุณครับเราเคยลองทำมาแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราต้มข้าวเหนียวแบบไม่สุกมันอาจจะแข็งตัวได้ตอนที่ใส่ช็อกโกแลตลงไปผมรู้ไปด้วยการเดินทางของคุณทั้งสองคนใกล้จะเป็นความจริงแล้วแต่ปลายทางของ MasterChef Kitchen มีไว้ให้แค่เพียงคนคนเดียวเท่านั้นจงสู้ให้สุดพลังเพื่อความฝันได้ยินไหมครับได้ยินครับเราเป็นคนธรรมดาที่มีความตั้งใจพยายามฝึกฝนเพื่อที่เราจะสามารถทำตามสิ่งที่เราฝันไว้ค่ะคุณยุบคะอยากให้คุณยุบช่วยวิเคราะห์เมนูของแหม่มหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็เมนูของแหม่มนี่น่าสนใจนะคะเขาก็เข้าใจที่จะเอาข้าวเหนียวหน้ากะทิทุเรียนแล้วเอาความเป็นหน้าปลาแห้งมาผสมผสานโดยใช้ไปอย่างเป็นกะปิน่าอร่อยค่ะแล้วมีความกังวลเกี่ยวกับเมนูของแหม่มไหมคะดูแล้วไม่น่านะคะเพราะน้องช่างตวงทุกอย่างแบรดช่วยวิเคราะห์เมนูของอังกฤษหน่อยค่ะของอังกฤษเหรอครับข้าวเหนียวมะม่วงที่ไม่เคยเจอมาก่อนช็อกโกแลตกับมะม่วงเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ากันได้อย่างดีมากๆเลยแล้วส่วนตัวเชียร์ใครคะบอกพี่บอกคนเดียวก็ได้ส่วนตัวนะครับจากของหวานผมเชียร์แหม่มครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อHaley Konya